อีกหนึ่งภูมิปัญญาไทยเพื่อการถนอมอาหารทอดมันอาหารประเภททอดที่เป็นได้ทั้งอาหารจานหลักหรือของว่างก็ได้วัตถุดิบหลักของทอดมันได้แก่ปลากรายปลาน้ำจืดที่มีหัวขนาดเล็กมีรอยเว้าบริเวณต้นคอมากกว่าปลาชนิดอื่นเนื้อสีขาวนุ่มและเหนียวจึงนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารหลายชนิดโดยเมื่อนำเนื้อปลากรายมานวดจะมีความเหนียวนุ่มเมื่อนำมาโขลกกับพริกแกงทำเป็นทอดมันจึงมีรสชาติอร่อยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มรสหวานและเปรี้ยวนับเป็นอีกหนึ่งสุดยอดอาหารไทยที่วันนี้เราจะมาเผยทุกเคล็ดลับทุกขั้นตอนในสุดยอดครัวไทย